วันนี้มีการประชุมสบคชุดเล็กนะคะนำโดยพลเอกสุพจน์มาลานิยมนะคะสาระสำคัญของการประชุมวันนี้ก็คือหารือแผนการดำเนินการไปสู่การเปลี่ยนผ่านโรคโควิด-19เพราะว่าตอนนี้เนี่ยภาพรวมสถานการณ์ค่อนข้างดีขึ้นนะคะพลเอกสุพจน์เนี่ยเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยในที่ประชุมเนี่ยก็มีการพิจารณากลไกในการรองรับที่จะกลับไปสู่การใช้ชีวิตตามปกติหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19เนี่ยมันดีขึ้นตามลำดับแล้วก็ที่สำคัญก็คือในวันพรุ่งนี้เนี่ยทางสบคชุดเล็กเนี่ยจะเสนอเข้าไปที่สบคชุดใหญ่เพราะว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมโดยจะเสนอให้ยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินถ้าเกิดว่าสบคชุดใหญ่เห็นด้วยก็จะยุบศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 แล้วก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวนะคะว่าเราจะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปคก็เลยต้องยุบสบคไปหรือว่ายกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินไปนะคะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากท่านพลเอกสุพจน์นะคะอันนี้มันสืบเนื่องกับการที่เราจะเป็นเจ้าภาพเอเปคด้วยแบบการที่เรายังมีพรบฉุกเฉินไม่เกี่ยวครับครับอันนี้ถ้าผมเรียนตรงๆนะฮะได้ดูภาพรวมของสถานการณ์ในประเทศหัวใจสำคัญที่สุดที่เราพยายามทำกันมาคือเราอยากให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศกลับมาสู่ภาวะปกติอยากให้รัฐบาลอยากให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้แล้วก็ให้กิจการทุกกิจการได้เดินหน้าตามปกติที่ผ่านมาการท่องเที่ยวดีมากนะครับดีมากเลยดูตัวการในวันที่30กันยายนนี้ค่ะในแง่ของเรื่องการเมืองอะค่ะได้มีการประเมินหรือว่าเตรียมการรองรับอะไรยังไงบ้างไหมคะไม่มีครับครับเป็นเรื่องปกติครับหน่วยงานความมั่นคงหน่วยที่รับผิดชอบเรื่องการดูแลความเรียบร้อยก็รับทราบดีว่าในแต่ละวันในแต่ละห่วงเวลามีเหตุการณ์อะไรที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็ได้มีการเตรียมความพร้อมครับการข่าวมีรายงานไหมคะว่าจะมีกลุ่มเคลื่อนไหว ทางการเมืองไม่มีครับไม่ไม่มีครับนี่เป็นคำยืนยันจากท่านพลเอกสุพจน์นะคะแล้วก็หลายคนถามว่าถ้ายกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินไปแล้วทำยังไงท่านก็ยืนยันว่ามันก็มีกลไกในการรองรับก็จะใช้พ.ร.บ.โรคติดต่อเข้ามาดูแลแล้วก็จะมีคณะกรรมการควบคุมโรคแห่งชาติเนี่ยดูแลอยู่แล้วด้วยอันนี้คือหากเห็นชอบยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะฮะใช่คือถ้าไม่มีพ.ร.ก.ฉุกเฉินหลังจากนั้นก็ยุบสบค.แต่ทั้งหมดทั้งปวงเงินมาจากอะไรหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้รับความเห็นชอบจากสบค.และได้ประกาศให้โควิด-19 เนี่ยเป็นโรคติดต่อไม่ร้ายแรงไปแล้วตามสถานการณ์เราจะเห็นยอดผู้ติดเชื้อรายวันยอดผู้เสียชีวิตก็ลดลงเรื่อยๆนะฮะเพราะสถานการณ์มันดีขึ้นฉีดวัคซีนก็เยอะทะลุ100ล้านไปไกลแล้วตอนนี้ะนะเพราะฉะนั้นอยากให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติหรือใกล้ปกติเร็วที่สุดพี่น้องจะได้ใช้ชีวิตเศรษฐกิจก็จะได้เดินกันต่อะนะฮะขณะเดียวกันก็ยังย้ำฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะฮะสามารถไปฉีดกันได้นะครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับกฎบัตรกฎหมายทีนี้รองนายกวิษณุวันนี้นักข่าวนี่ซักซะจนว่าอาจารย์วิษณุเนี่ยมีการพูดขึ้นมาว่านายกเองเนี่ยก็เปรย์เปรย์นะว่าเรื่องยุบสภาเนี่ยก็โน่นแหละถ้าจะยุบนี่ก็หลังประชุมเอเปคค่ะเป็นที่มาที่วันนี้คอการเมืองนักการเมืองหูผึ่งเลย เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ครบวาระนะมันก็มีกำหนดชัดเจนอยู่แล้วแล้วนั่นคือกกต.นี่ก็มีแผนออกมาว่าถ้าสภาอยู่ครบสมัยเลยเนี่ยครบวาระรัฐบาลอยู่ครบวาระเนี่ยนะ180วันมันจะเข้าเงื่อนไข180วันเนี่ยอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยการหาเสียงการลงพื้นที่การแจกข้าวแจกของอะไรต่อมีอะไรจะต้องถูกคิดรวมไปใส่ในค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งหมดเพราะฉะนั้นเก่งกันหมดเลยทีนี้อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ค่ะแต่ถ้ายุบสภาก่อนจะมีการเลือกตั้งหลังยุบสภาเนี่ย45วันถ้าอยู่จนครบวาระก็จัดเลือกตั้งภายใน60วันเพราะฉะนั้นกติกาต่างๆว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้ถ้ายุบสภาปุ๊บเขาก็จะเริ่มนับจากวันยุบสภาช่วงนี้ก็ใส่กันได้เต็มที่ใช่ไหมมันจึงเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่นักการเมืองเนี่ยเล็งกันไว้วันนี้รองนายกวิษณุเนี่ยให้สัมภาษณ์เริ่มมาจากประเด็นที่กกต.เนี่ยออกไทม์ไลน์การเลือกตั้งถ้าอยู่ครบวาระนะเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะเข้าประกาศ180วันซึ่ง180วันเนี่ยเดี๋ยวกกต.ก็กำลังจะออกมานักข่าวซักไปซักมานายกรัฐมนตรีอาจจะยุบสภาเมื่อไหร่นะได้พูดคุยหรือเปล่าค่ะไปฟังรองนายกวิษณุพอถูกซักไปซักมาถึงตรงนี้ตอบว่ายังไงทีนี้ก็ไปถามกันมากๆเข้าท่านก็พูดว่าเอาไว้ว่ากันหลังเอเปกความหมายมันคืออย่างนั้นไม่ใช่แปลว่าจะยุบหลังเอเปก
พูดได้ไหมก็พูดได้ก็พร้อมมีอำนาจที่จะยุบแต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องจับให้มั่นคั้นให้ตายอะไรหรอกก็ถามกันมากๆก็บอกว่าไปว่ากันหลังเอเปกตอนนี้ไม่มีอะไรจะพูดความหมายมันคืออย่างนั้นคือถ้าฟังแล้วซุ้มเสียงดูท่าทีแล้วเนี่ยไม่ใช่มาบอกว่านายกเปลยกับอาจารย์วิษณุว่าเดี๋ยวจะยุบหลังเอเปกนะไม่ใช่นะไม่ใช่อาจารย์วิษณุเนี่ยกำลังเล่าว่าก็ไปซักท่านมากๆกับเรื่องยุบสภาท่านก็พูดว่าเอาไว้หลังเอเปกไม่ได้บอกว่าจะยุบหลังเอเปกคงประมาณว่าหลังเอเปกเราค่อยมาถามมาคุยกันไหมล่ะคือ ให้มันผ่านงานใหญ่ไปก่อนไหมใช่ไหมเออแต่วันนี้ปรากฏว่ามีการตีความการเมืองกันว่าอ้าวงี้ส่งสัญญาณอาจยุบสภาหลังเอเปกมาผูพึ่งเลยแต่อาจารย์พิรุธบอกว่าถามว่าถ้าทำอย่างนั้นทำได้ไหมนะมันก็ทำได้ค่ะนะเพราะเป็นอำนาจของท่านนายกนะนอกจากนี้วันนี้นักข่าวไปถามอีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์เลยทีนี้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนัดพิจารณาวินิจฉัยปม8ปีว่าโจทย์นี่คือเขาถามศาลไปว่าพลเอกประยุทธ์สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีลงไปหรือยังเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนเอาไว้ว่าอยู่ได้ไม่เกิน8ปีใช่ไหมประเด็นก็คือศาลรัฐธรรมนูญจะชี้ออกมาเนี่ยจะชี้เฉพาะว่าพ้นหรือไม่พ้นตามโจทย์ค่ะหรือจะบอกด้วยว่าจะครบ8ปีเมื่อไหร่อ๋อเอาแล้วถ้าเกิดบอกแค่ว่าสมมุติว่าบอกว่ายังไม่พ้นเอาเดี๋ยวรออีกขยับนึงก็ต้องไปยื่นใหม่ล่ะสินึกออกมั้ยเออใช่เพราะว่าถ้าบอกว่าไม่พ้นเนี่ยมันมี2ขยับมันก็มี2ขยับใช่ค่ะก็คือถึงปี70โน่นกับถึงปี68ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวถึงปี68ก็ต้องยื่นอีกรอบสินะเดี๋ยวไปฟังอาจารย์วิษณุเนี่ยตอบคำถามเรื่องนี้ฮะไม่รู้แหมคุณไปเดาได้ยังไงคือตามหลักการได้ไหมคือตามหลักเขาก็ต้องตอบเฉพาะที่ฝ่ายค้านถามนั่นแหละอ๋อไม่รู้ว่าจะกำหนดว่ามันหลักมันก็มีอยู่แล้วว่าเขาไม่ตัดสินเกินคำฟ้องหรือเกินคำขอก็ไว้อนาคตมีปัญหาค่อยร้องใหม่อะไรก็แม้แต่ตามคำขอเขาก็อาจจะบอกอะไรมาได้มากพอสมควรแล้วล่ะนี่อาจารย์วิษณุบอกนะฮะคือปกติเนี่ยก็จะตอบเท่าที่ถามมาค่ะเออนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะแต่ยังไงก็ตามในคำวินิจฉัยเนี่ยก็ต้องมีที่มาของการวินิจฉัยไงว่าหลักที่ศาลท่านใช้เนี่ยคืออะไรและในหลักเนี่ยมันก็จะเป็นแนวทางไกลๆอ่ะค่ะเห็นไหมหรือว่าจะชัดไปเลยว่าจะหมดเมื่อไหร่เงี้ยหรือจะบอกไปเลยว่าเริ่มนับจากเมื่อไหร่อันนี้ก็ชัดแล้วค่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์วิษณุทิ้งท้ายว่าอีกไม่กี่วันเองก็รู้แล้ว30กันยายนอาทิตย์หน้าค่ะอาทิตย์หน้าแล้วใช่ไหมอาทิตย์หน้าแล้วเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปเดาว่าอะไรนะ4อะไรมีสัดส่วนตัวเลขออกมาหมดเลยศาลท่านยังไม่ได้ประชุมกันเลยนะทีนี้เรื่องการเมืองวันนี้พรรคการเมืองเคลื่อนไหวกันคึกคักมากนะค่ะยิ่งมีข่าวบอกว่าเนี่ยมีแนวโน้มอยู่ไม่ครบวาระนะแต่จะยุบสภาหลังเอเปกอย่างเงี้ยยิ่งคึกคักใหญ่เพราะว่าอ้าวงั้นช่วงนี้จัดกันเต็มเลยเต็มที่เลยสิค่ะวันนี้พรรคสร้างอนาคตไทยคุณอุตมะสาวนายนนะหัวหน้าพรรควันนี้สัมภาษณ์ฮะหลังจากที่กกต.เนี่ยประกาศรถแมพนะฮะจะเลือกตั้งกันเดือนพฤษภาคม66ถ้าเกิดว่าอยู่ครบสมัยนะ คุณอุตมะบอกว่ามันเป็นการเตรียมการของกกต.เนี่ยไม่น่าแปลกใจ นะนั่นคือกรณีถ้าครบวาระแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุก่อนล่ะพรรคพร้อมไหมนี่นักข่าวถามนะค่ะ คุณอุตมะบอกว่าเราพร้อมอยู่แล้วเพราะไม่รู้ว่าจะมีหรือไม่มีอุบัติเหตุเร่งเต็มที่ในทางการเมืองส่วนตัวคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะยุบสภาก่อนเห็นไหมนี่คุณอุตมะให้สัมภาษณ์นะค่ะคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะยุบสภาก่อนคือถ้าเกิดว่าเสร็จเอเปกผ่านไปถึงโน่นนะสมมุติแล้วก็ก่อนที่จะหมดสมัยก่อนที่จะครบวาระอาจจะยุบสภาก่อนมีความเป็นไปได้นะนักข่าวก็ถามว่าห่วงการเดินสายของพรรคร่วมตอนนี้ไหมมันจะได้เปรียบเสียเปรียบอะไรไหมเพราะว่าพรรคตัวเองก็จะเป็นหนึ่งในคู่แข่งและเป็นพรรคใหม่ลองไปฟังประเด็นนี้ครับไม่ได้วิตกครับแต่ก็เรานะครับสิ่งที่เราอยากเห็นเนี่ยพรรคสร้างโนสไทยก็คือการเลือกตั้งนะครับที่เป็นไปตามคันลองที่เหมาะที่ถูกต้องนะครับที่ประชาชนเห็นแล้วบอกว่าเออเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยใช้ได้ใสสะอาดนะครับไม่มีการใช้อำนาจหรือสิ่งใดโดยใครก็ตามในสิ่งซึ่งในทางที่ไม่สมควรนะครับก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นครับ
นะครับถามเรื่องพื้นที่ภาคใต้นี่ค่ะความเข้มข้นของการเลือกตั้งภาคใต้คือเหมือนกันนะครับเขาก็หวังนะของเราเนี่ยวางไว้ยังไงบ้างคะที่จะสาดความที่ดีโดยเฉพาะภาคใต้อ่ะครับภาคใต้เป็นพื้นที่ที่เราให้ความสำคัญมากแล้วนะครับยังเห็นว่าที่ที่แล้วลงไปจัดสัมมนาใหญ่เป็นครั้งแรกของพรรคนะครับที่จัดในนามพรรคเราก็เลือกที่อันดามันพื้นที่อันดามันก็สะท้อนอยู่แล้วครับว่าเราให้ความสำคัญมากนะครับแต่ว่าไม่เพียงเท่านั้นนะครับในทุกพื้นที่เราจะไปทั่วเหมือนกันแล้วก็จะมีการจัดสัมมนาใหญ่เช่นนี้นะครับเราถือเป็นผมเชื่อว่าเราถือเป็นเจ้าแรกๆเลยนะอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่เรากำลังทำงานนะครับเต็มที่เพราะว่าคือนักข่าวได้ถามนำเลยนะฮะในภาคใต้คาดหวังว่าจะได้ส.ส.ถึง30ที่นั่งตามที่วางเอาไว้ไหมพอลงไปภาคใต้แล้วนี่ไปภูเก็ตแล้วนะฮะคุณอุตมะบอกว่าเราทำงานเต็มที่การเมืองเปลี่ยนตลอดนะคือพูดแบบเปิดไว้ก่อนยังไม่ผูกมัดแต่คงหวังอ่ะก็คงหวังอ่ะ30ที่นั่งภาคใต้ฮะถ้า30ที่นั่งเนี่ยคือมันเกินครึ่งนึงเลยนะใช่ค่ะเกินครึ่งนึงของภาคใต้นะค่ะแล้วจะเอาประชาธิปัตย์ไว้ที่ไหนภูมิใจไทยพลังประชารัฐอีกอ่ะค่ะรอโอ้การแข่งขันการเมืองเนี่ยเข้มข้นมากนะฮะแล้วก็อีกพักนึงวันนี้ไปภาคใต้ฮะค่ะวันนี้พักรวมไทยสร้างชาติไปสุราษฎร์ธานีฮะนี่คือบรรยากาศนะฮะรวมไทยสร้างชาติโอ้คนมาเยอะนะวันนี้นะประชาชนที่มาเนี่ยเพราะว่าอะไรฮะรวมไทยสร้างชาติเนี่ยได้ขุนพลมาก็คือเป็นทีมนายกอบจสุราษฎร์เป็นคนในท้องถิ่นนะเป็นคนในท้องถิ่นเป็นผู้กว้างขวางอ่ะมีฐานเสียงอ่ะใช่เอาว่าเป็นดาวฤกษ์อ่ะมาเป็นดาวฤกษ์มีแสงสว่างในตัวเองเพราะมีกองหนุนของตัวเองค่ะเนี่ยวันนี้เดินทางลงไปในพื้นที่นะฮะนำโดยหัวหน้าพรรคนะก็คือคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะที่โรงแรมแก้วสมุยสุราษฎร์นะฮะคุณพีรพันธ์กับคณะกรรมการบริหารพรรควันนี้ไปประชุมจัดตั้งสาขาพรรครวมไทยสร้างชาติเขตเลือกตั้งที่3ที่สุราษฎร์ธานีนะประชาชนเข้าเต็มห้องเลยไหมโอ้เยอะมากมากันเยอะแล้วก็คึกคักมากนะฮะนักข่าวก็ถามนี่เป็นการเจาะพื้นที่ไข่แดงของประชาธิปัตย์หรือเปล่าสุราษฎร์นะฮะเอาไข่แดงประชาธิปัตย์อ่ะเนาะแล้วคุณพีรพันธ์เคยอยู่ประชาธิปัตย์ด้วยไงค่ะนี่มาเจาะไข่แดงกันหรือเปล่าค่ะนะไปฟังคำตอบนะฮะผมไม่ได้คิดว่าเจาะไข่ใครแล้วครับแต่ผมคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องของประชาชนนะครับเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะนำเสนอการเมืองรูปแบบใหม่ให้กับประชาชนเป็นทางเลือกแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแต่ที่นี่ครับเราก็ต้องไปทั่วประเทศครับไม่คิดเจาะไข่ไม่คิดว่าเจาะไข่ใครหรอกครับเข้ามาถึงเจาะไข่แดงบีบไหมทั้งนั้นเคยเย็บเข้ามาสินะนอกจากนี้นักข่าวถามได้นายกอบจสุราษฎร์และเครือข่ายมาเป็นสมาชิกมั่นใจขึ้นหรือไม่ที่จะเจาะพื้นที่ได้เอ้าไม่เรียกว่าเจาะไข่ก็ได้เอ้าเจาะพื้นที่ไปฟังคำตอบจากหัวหน้าพรรคนะก็เป็นส่วนหนึ่งครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีความมั่นใจว่านโยบายพรรคแนวทางการทำงานของพรรคก็จะได้รับการสื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชนให้เข้าใจพรรคแล้วก็สนับสนุนพรรคได้มากขึ้นนะครับการที่เราได้ท่านนายกอบจมาช่วยสนับสนุนในการทำงานอันนี้ประเด็นสำคัญก็คือเราตั้งใจที่จะให้มีพรรคการเมืองที่มาทำงานช่วยเหลือสู้เพื่อประชาชนจริงๆแล้วก็ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนให้ได้ในทุกเรื่องนะครับประเด็นใจความสำคัญมันไม่ใช่เรื่องเอาผู้สมัครท้องถิ่นเดิมหรือว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นมาแต่เรามีความรู้สึกว่าท่านเหล่านี้เป็นท่านที่รู้ปัญหาชาวบ้านจริงแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยการเมืองส่วนใหญ่ก็จะพูดแต่ภาพใหญ่อย่างเดียวแล้วก็ลืมไปว่าภาพเล็กลงมาคือชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของประชาชนเป็นยังไงไม่เคยมีใครเข้ามาช่วยเหลือดูแลปัญหาของประชาชนเศรษฐกิจดีไม่ดีสิ่งที่ประชาชนได้รับอยู่ตลอดเวลาคือความไม่ได้รับความเป็นธรรมความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมในสังคมการทำมาหากินที่ติดขัดไปหมดทุกเรื่องโดยเฉพาะที่มาจากเรื่องของกฎหมายสิ่งเหล่านี้ไม่เคยมีใครมาเป็นปากเป็นเสียงมาต่อสู้เพื่อประชาชนในการแก้ไขกฎหมายออกกฎหมายใหม่นะครับพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยนอกจากเราเรื่องนโยบายใหญ่ของภาพใหญ่ของประเทศเราต้องมีนโยบายในส่วนนี้นะเพราะเราคิดว่าที่ผ่านมามันไม่มีพรรคการเมืองไหนหรือทางการเมืองที่นำเสนอรูปแบบตรงนี้ให้ประชาชนเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงประเด็นแล้วก็ข้างหลังนะคุณเอกนัทค่ะ
กรรมการบริหารพรรคไปเนี่ยก็เท่าที่ดูเนี่ยก็ไม่มีใครขาดไปนะก็ไปครบเลยนะแล้วที่สำคัญก็คือขุนพลที่สุราษฎร์ที่เข้ามาเป็นสมาชิกพรรคแล้วก็เปิดตัวอย่างเงี้ยชัดเจนเลยนะเพราะฉะนั้นงานนี้พรรคประชาธิปัตย์เองซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมเนี่ยโอ้โหงานนี้เนี่ยต้องสู้ยิบตาค่ะนะแล้วที่น่าสนใจคือยังไม่หมดเท่านี้นะเพราะนี่ยังเปิดตัวไม่หมดนะค่ะที่คุณพีรพันธ์เคยบอกว่าเดี๋ยวมีมาอีกนะจับตาดูตรงไหนฮะท่านผู้ชมจับตาดูภาคใต้ตอนบนภาคใต้ตอนบนแถวชุมพรเนี่ยจับตาดูแถวชุมพรค่ะนะเอาพี่ลูกหมีเอาจับตาพี่ลูกหมีอ่ะคืออาจจะมีการย้ายขั้วย้ายพักใช่ไหมคะผมเข้าใจว่าแกคงไม่ด่าผมหรอกนะเพราะว่าน่าสนใจว่าถ้าเกิดว่าทีมคุณลูกหมีเนี่ยมาที่นี่ภาคใต้ตอนบนเนี่ยชุมพรจังหวัดใกล้เคียงอ่ะก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของพรรครวมไทยสร้างชาติใช่ไหมนี่ค่อยๆเปิดทีละที่ทีละที่ค่ะส่วนภูมิใจไทยภูมิใจไทยขึ้นเหนือไปที่พิษณุโลกนะคะไปที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะบางช่วงบางตอนของการลงพื้นที่ครั้งนี้ของคุณอนุทินชาญวีรกูลซึ่งเป็นรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีการขึ้นปาฐกถาด้วยแต่ว่าจริงๆงานที่ไปเนี่ยเป็นงานโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพื่อพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการสร้างสุขภาวะชุมชนนะคะคุณอนุทินก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยนะคะกับเจ้าหน้าที่มีการปาฐกถาเสร็จแล้วเนี่ยประเด็นของการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยมันมีประเด็นการเมืองเกิดขึ้นคือคืออันนี้ไปอีกงานนึงค่ะไปปาฐกถาเรื่องบทบาทอสมกรใช่จากนั้นเดินทางต่อไปเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกัญชาการแพทย์ค่ะนะอันนี้เรื่องกัญชาสถานการณ์กัญชาทางการแพทย์ของประเทศไทยทางเลือกในอนาคตอันนี้จะเป็นอีกที่หนึ่งนี่ฮะแล้วประเด็นการเมืองเนี่ยมีการพูดย้ำกันในที่นี้แหละเกี่ยวกับเรื่องกัญชา คือไปเนี่ยไม่ใช่งานพักแต่เป็นงานกระทรวงแล้วในบางช่วงบางตอนที่คุณอนุทินเนี่ยปาฐกถาด้วยความที่หัวข้อของการปาฐกถาเนี่ยมีหัวข้อว่าสถานการณ์กัญชาทางการแพทย์ของประเทศไทยทางเลือกในอนาคตคุณอนุทินก็เลยบอกว่าถามว่ากัญชาเนี่ยมันดีไหมเราเอากัญชามาเป็นสมุนไพรให้สุขภาพดีขึ้นเอาสารสกัดมาเป็นส่วนผสมของอาหารจนกระทั่งเราเนี่ยสามารถถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดได้แล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็มีร่างกฎหมายกัญชากัญชงส่งเข้าไปพิจารณากันในสภาร่างไปรับหลักการไป45หัวข้อเพื่อควบคุมมีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาปรับปรุงซึ่งก็มีการรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการคุณหมอผู้ใช้จากแพทย์แผนไทยแล้วก็อีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้มาตราที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกัญชาเดิมมันมีอยู่45หัวข้อเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น90หัวข้อแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันมีความละเอียดมากขึ้นมีความรอบคอบมากขึ้นแต่ปรากฏว่าสิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นค่ะคือมีส.ส.เสียงข้างมากไม่เห็นด้วยกับกฎหมายกัญชาฉบับนี้โดยที่ยังไม่ได้อ่านอะไรเลยด้วยซ้ำแล้วมาบอกว่ากฎหมายเนี่ยมันไม่ควบคุมไม่เห็นด้วยคว่ำกฎหมายนี้ทั้ง3พรรคก็คือดึงออกมาก่อนนะคะมีเพื่อไทยพลังประชารัฐแล้วก็ประชาธิปัตย์ล้วนบอกว่าไม่เหมาะสมโดยที่ไม่ได้บอกเหตุผลด้วยเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนจากคุณอนุทินค่ะแต่กฎหมายกัญชาที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาอาทิตย์ที่แล้วปรากฏว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับทุกคนลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่าดูแล้วยังไม่เหมาะสมยังไม่ครอบคลุมขาดรายละเอียดขาดความรอบคอบจาก45มาตราออกมาเป็น95มาตราแล้วพรรคที่ความกฎหมายนี้ทั้ง3พรรคนะครับพรรคเพื่อไทยพรรคพลังประชารัฐพรรคประชาธิปัตย์ต่างบอกว่ายังไม่เหมาะสมก็ไม่ทราบด้วยเหตุผลเหมือนกันแต่ว่าเมื่อเขาโหวตแล้วเขาบอกว่ายังไม่เอาประการนี้เข้ามาเพราะว่าไม่ต้องการให้ใช้ไปในทางธุรกิจนะครับแล้วเสียงส่วนใหญ่บอกว่าให้ยกออกไปก่อนเราก็ต้องทำตามกติกาประชาธิปไตยครับคณะกรรมการก็จะเอากฎหมายนะครับออกไปดูที่ว่าคำว่าละเอียดของเราคืออะไรแล้วก็เปิดโอกาสให้เขา
ใส่ข้อเสนอเข้ามาเพิ่มเติมเป็นงานที่น้องไม่ระบุเพราะกระทรวงสาธารณสุขก็มีกฎหมายที่ควบคุมกำกับดูแลการแพทย์ยาเพราะฉะนั้นกฎหมายการค้าจะเข้าสภาหรือเปล่าที่น้องไม่ต้องกังวลเรายังสามารถทำได้ทุกอย่างเหมือนเดิมครับไม่ต้องกังวลนะครับตรงนี้ขอให้น้องมีความสบายใจคนที่ปลูกแล้วก็ปลูกไปนะครับตามกฎหมายที่บอกไว้คนที่ลงทุนไปแล้วก็ลงทุนต่อไปครับตอนท้ายนี่คือย้ำให้เกิดความเชื่อมั่นเรื่องการเดินหน้าต่อกัญชาไม่ใช่ยาเสพติดแล้วกฎหมายยังพิจารณาอยู่ยังไม่ตกแต่จะมีการพิจารณาตามที่สภามีมติก็คือจะแก้ไขเพิ่มเติมจะปรับเปลี่ยนอะไรกันยังไงใครที่ปลูกอยู่ก็ยังปลูกต่อไปได้ใครผลิตเป็นสินค้ากัญชาก็ดำเนินการต่อไปได้แล้วภูมิใจไทยจะผลักดันต่อนะอันนี้คือการให้คำมั่นเอาไว้ทีนี้ประเด็นการเมืองเนี่ยคุณอนุทินวันนี้พูดด้วยนะเอาแล้วมันจะเกิดรอยร้าวในบรรดาพรรคร่วมหรือเปล่าจะเป็นความขัดแย้งที่ไม่สามารถทํางานด้วยกันได้เลยหรือเปล่าวันนี้เจ้าตัวเองก็บอกว่าคือไม่ได้มองถึงขั้นนั้นค่ะนะก็ยังทอดไมตรีอยู่พูดง่ายๆแต่บนเวทีเมื่อกี้คือฟาดไปที่3พรรคเลยนะคะคือความขัดแย้งตรงนี้มันเป็นความขัดแย้งทางความคิดแต่เรื่องการจะร่วมรัฐบาลกันได้มั้ยในอนาคตมันเป็นอีกเรื่องนึงค่ะพูดง่ายๆนะฮะอันนี้คือท่าทีของพรรคร่วมในทางการเมืองค่ะแล้วก็วันนี้ที่ประชาธิปัตย์บ้างพรรคประชาธิปัตย์วันนี้เปิดตัวมาดามเดียนะฮะไปสังกัดพรรคประชาธิปัตย์อย่างเป็นทางการคุณวัฒนยาบุญนาคนะฮะวันนี้ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้วฮะนี่บรรดาผู้บริหารของพรรคนี่ต้อนรับนะฮะตั้งแต่หัวหน้าพรรคเลยคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะฮะแล้วนี่สัญลักษณ์อะไรฮะชูนิ้วเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์76ปีเหรอหรือยังไงนะเพราะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพรรคการเมืองที่มีความเป็นสถาบันนี่คุณวัฒนยาวงโอภาสีเนี่ยให้สัมภาษณ์นะฮะเข้าไปสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณจุรินทร์มอบบัตรสมาชิกนะเป็นบัตรสมาชิกพรรคต้อนรับอย่างเป็นทางการนี่ใครไม่เคยเห็นบัตรสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์สีฟ้าๆนะฮะแล้วก็เปิดใจฮะเหตุผลที่ย้ายมาก็เพราะว่าศรัทธาในความเป็นสถาบันพรรคการเมืองของประชาธิปัตย์มาตลอด76ปีเป็นพรรคที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของผูกขาดไม่มีอำนาจครอบงำท่าทีต่างๆออกมาจากมติพรรคนะมีความเป็นประชาธิปไตยนะแล้วก็คุณเดียนะคะเหตุผลที่เดียตัดสินใจเลือกพรรคประชาธิปัตย์นะเดียศรัทธาในระบบความเป็นสถาบันของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเดียว่าตลอด76ปีที่พรรคประชาธิปัตย์ได้เติบโตเคียงข้างกับคนไทยในทุกยุคทุกสมัยค่ะได้พิสูจน์ถึงความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นที่พึ่งให้กับคนไทยเราเห็นได้ชัดเจนค่ะว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่สมาชิกทุกๆคนค่ะมีอิสระทางความคิดนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือไม่มีบุคคลใดเป็นเจ้าของค่ะไม่มีอำนาจใดที่มาผูกขาดครอบงำในความเป็นพรรคประชาธิปัตย์ในท่าทีมติใดๆของพรรคค่ะที่ออกมาล้วนแล้วแต่จะต้องผ่านการถกอภิปรายของสมาชิกพรรคและได้มีการโหวตโดยนำความเห็นของเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกค่ะมาใช้ค่ะอันนี้คือจุดสำคัญที่เดียเห็นว่าหากเดียต้องการที่จะทำงานการเมืองขับเคลื่อนระบอบประชาธิปไตยต่อไปพรรคการเมืองถือว่าเป็นหนึ่งสถาบันที่สำคัญของการขับเคลื่อนในกลไกระบอบประชาธิปไตยเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วค่ะตัวตนของพรรคการเมืองเองก็ควรจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสะท้อนถึงสัญลักษณ์ของความเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่ภายในพรรคค่ะนี่นะฮะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ที่ยืนอยู่เยื้องไปทางซ้ายของคุณวัฒนยาเนี่ยก็คือผู้อำนวยการเตรียมการเลือกตั้ง คุณนิพนธ์บุญยามณีนะแล้วก็มีอาจารย์สามารถราชพลสิทธิ์อกกรรมการบริหารพรรคนี่ก็ไปต้อนรับกันครบเลยนะวันนี้หลังจากนั้นนะฮะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้มีการกล่าวนะว่าคุณวัฒนยาเนี่ยเป็นดาวเด่นคนหนึ่งในสภามาดามเดียเป็นนักการเมืองหญิงที่มีศักยภาพคนหนึ่งของประเทศจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ต้องถือว่าเป็นรุ่นน้องผมด้วยเมื่อเข้าสู่แวดวงการเมืองก็ต้องถือว่ามาดามเดียเป็นดาวเด่นคนหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรวันนี้จึงถือว่าเป็นเกียรติสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ที่
จะได้มีโอกาสต้อนรับนักการเมืองที่มีศักยภาพคนหนึ่งของประเทศมาร่วมงานและร่วมอุดมการณ์กับพรรคประชาธิปัตย์และที่สำคัญก็คือจะมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมกรุงเทพมหานครเป็นการเฉพาะนอกเหนือจากที่จะมาช่วยทำงานด้านอื่นให้กับพรรคในภาพรวมซึ่งมาดามเดียก็ได้แจ้งความจำนงที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปในฐานะหัวหน้าพรรคผมยินดีต้อนรับทีนี้ก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งในรายละเอียดคือลงส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์แต่ลำดับล่ะอันนี้สำคัญค่ะถ้าลำดับมาปุ๊บอยู่ลำดับต้นๆเนี่ยก็ดีมีปัญหาในพรรคแน่นอน วันนี้คุณจุรินทร์บอกว่าขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาต่อไปตามขั้นตอนเหมือนสมาชิกคนอื่นๆนะแล้วก็วันนี้มานามเดียเนี่ยก็พูดถึงอดีตหัวหน้าพรรคตัวเองด้วยนะก็คือหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณวันนี้มานามเดียบอกว่ายังเคารพเหมือนเดิมนะแค่เปลี่ยนบริบทในการทำงานการเมืองยังเคารพลุงป้อมเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็วันนี้ก็ไม่มีสสคนอื่นเนี่ยไปร่วมด้วยนะคือมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะมีสสกทมพลังประชารัฐเนี่ยไปด้วยหรือเปล่ากลุ่มดาวฤกษ์ก่อนหน้านี้นะแต่จริงๆเนี่ยกลุ่มดาวฤกษ์เนี่ยก็หลุมหลวมไปตั้งนานแล้วค่ะนะแล้วก็วันนี้ก็ไปคนเดียวแต่ว่าจะมีตามไปหรือเปล่าก็รอดูแต่เท่าที่ผมตรวจสอบดูเนี่ยก็ไม่น่าจะมีค่ะนะอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวทางการเมืองนี่เห็นทุกพักเลยนะฮะค่อยๆเปิดแต่ละจังหวัดแต่ละที่ยังไงยุทธศาสตร์พักไหนจะรวมกันพักไหนจะประสานยุทธศาสตร์กันวันนี้คุณถาวรเสนเนียมอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์อดีตรัฐมนตรีอดีตแกนนำกปปส.วิเคราะห์การเมืองน่าสนใจก็คือไปให้สัมภาษณ์ในรายการช่อง Workpoint นะฮะคุณถาวรเสนเนียมเนี่ยวิเคราะห์นะความขัดแย้งระหว่างพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติเป็นความขัดแย้งร้าวรึกเลยหรือเปล่าร่วมงานกันไม่ได้หรือเปล่าคุณถาวรบอกว่าความคิดต่างทางการเมืองเป็นเรื่องปกตินะมันไม่ใช่แตกแยกแต่เป็นความคิดแตกต่างเห็นไหมเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างเนี่ยน่าสนใจแล้วก็ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งคุณถาวรพูดถึงบทบาทของพรรคที่ตนเองเนี่ยเคยมีความคุ้นเคยกับบุคคลการเมืองของพรรคนั้นๆอย่างเช่นกำนันสุเทพพรรครวมพลังประชาชาติไทยแล้วก็มาเป็นพรรครวมพลังในปัจจุบันนะรวมไปถึงพรรคคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมไทยพรรคดีคำถามคือแล้วสองพรรคนั้นน่ะจะยุบรวมไหมหรือจะไปรวมกับพรรคอื่นไหมไปฟังคุณถาวรตอบประเด็นนี้ยังไงฮะถ้าที่ผมคุยกับท่านสุเทพท่านสุเทพบอกพรรครวมพลังยังคงเป็นพรรคการเมืองที่จะต่อสู้ทางการเมืองต่อไม่ยุบไม่รวมกับใครส่วนน้องนุ่งคนไหนจะออกจากพรรคเพื่อไปอยู่กับพรรคอื่นก็ไม่ขัดข้องนะหรือใครจะเข้ามาเพิ่มเติมมาเข้ามาใหม่ก็ยินดีส่วนพรรคของหมอวรงคือพรรคไทยพรรคดีซึ่งผมไปอยู่ใกล้ชิดมากที่สุดณวันนี้นะฮะค่ะอันนี้เป็นหินอะไรหรือเปล่าก็ยังคงยืนยันว่าจะสู้ทางการเมืองทุกรูปแบบจะหารด้วย100หรือหารด้วย500ในความหมายของคำว่าสสพึงมีหารด้วย100ก็จะสู้หารด้วย500ก็ต้องสู้อย่างนี้แหละครับยังไม่ได้คิดเรื่องของการควบรวมตามการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ของรัฐธรรมนูญที่แก้มาล่าสุดใช่มั้ยคะ2พรรคนี้ผมมั่นใจว่าเขาไม่ไปควบรวมกับใครจากการที่คุยกับผู้บริหารพรรคมาแล้วส่วนพรรคของคุณถาวรเนี่ยมองว่า2พรรคนี้ค่ะจะไม่ยุบรวมกับใครก็คือรวมพลังแล้วก็ไทยพรรคดีค่ะเดินหน้าทำงานการเมืองต่อแล้วถามว่า2พรรคนี้จะมารวมกันมั้ยรวมกันเราอยู่รวมกันจะได้เป็นรวมพลังเห็นมั้ย2พรรคนี้ก็จะทำงานของตัวเองแยกจากกันก็คือไม่รวมกันในมุมของคุณถาวรซึ่งรู้จักใกล้ชิดกับทั้งหมอวรงค์แล้วก็คุ้นเคยกันดีกับคุณสุเทพค่ะก็แยกกันค่ะนอกจากนี้คุณถาวรยังถูกถามถึงการทำหน้าที่ของรักษาการนายกพลเอกประวิตรด้วยนะพอไปอดไม่ได้ที่จะเทียบกับพลเอกประยุทธ์เห็นความตั้งใจจริงทั้งคู่นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพรรคการเมืองอย่างพรรคไทยพรรคดี
จะสนับสนุนใครเป็นนายกเนี่ยนะมุ่งมั่นที่การปฏิรูปประเทศรวมพลังประชาชาติไทยมุ่งมั่นการปฏิรูปประเทศส่วนไทยภักดีก็วันนี้ก็ยังไม่ได้ชูใครเป็นนายกเหมือนกันนี่คือคุณถาวรเสียเนียมวิเคราะห์การเมืองนะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือเมื่อกกต.เนี่ยมีข่าวว่าทำรถแมพเรียบร้อยเลือกตั้งวันไหนแล้ว180วันก่อนวันครบกำหนดวาระของสภาเนี่ยมีเงื่อนไขหลายอย่างเลยทำได้ทำไม่ได้แล้วคิดคำนวณค่าใช้จ่ายทางการเมืองใกล้ถึงแล้วนักการเมืองที่ลงพื้นที่ก็จะมีประเด็นที่เป็นปัญหาในใจทีนี้ไม่แน่ใจอย่างเพื่อไทยล่าสุดเท่าที่ได้ยินมาคือกิจกรรมครอบครัวเพื่อไทยจะเดินสายเนี่ยก็ชักเอะแล้วเพราะมันใช้เงินใช่ไหมคะมันใช้เงินมันต้องเอามาคำนวณนะรวมไปถึงมันสุ่มเสี่ยงใช่ไหมก็ชักเอ๊ะจะเอายังไงเนี่ยก็รอฟังกกต.วันนี้นักการเมืองที่ลงพื้นที่อย่างประชาธิปัตย์นายสันเพชรบุญญามณีนะเป็นผู้ช่วยดำเนินงานของคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งลงไปทำงานในพื้นที่มาโดยตลอดนะพูดถึงปมตรงนี้คุณสันเพชรบอกว่าการทำงานในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยตามกฎหมายกกต.เงื่อนเวลา180วันคุณสันเพชรบอกว่าเกือบ4ปีที่ผ่านมาตนกับทีมงานรวมถึงจิตอาสาลงพื้นที่ทุกชุมชนทุกหมู่บ้านในเขตอำเภอเมืองสงขลาเพื่อดูแลความทุกข์สุขของพี่น้องช่วยเหลือบรรเทาอ่ะรู้ว่าเหนื่อยรู้ว่ายากจากสถานการณ์โควิดตรงนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่ไปช่วยแบ่งเบาภาระแจกไข่ไก่สดแต่ทีนี้พอจะมีกำหนด180วันมาทีนี้เป็นประเด็นปัญหาแล้วทีนี้ค่ะนะคือไอ้ที่ช่วยมาโดยตลอดเนี่ยมันจะทำต่อได้ไหมทำได้ไหมอ่ะเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ต้องคิดถึงการเมืองก็ได้อยากช่วยกันอ่ะแล้วช่วยมาตลอดอ่ะค่ะนะมันลดค่าใช้จ่ายแบ่งเบาไปได้แจกไข่ไก่ดีนะฮะนี่ก็ลงพื้นที่ต่อเนื่องเดี๋ยวดูคนมารับนะพี่น้องประชาชนเยอะมากนะช่วงสถานการณ์โควิดไงพี่น้องเดือดร้อนเยอะนะแล้วนอกจากนี้ราคาพืชผลไม่ดีก็รับซื้อฟักทองฟักเขียวแตงโมพริกสดเอามาจากชาวสวนต่างอำเภอลงมาแล้วเอามาปรุงสดแล้วก็แจกจ่ายให้พี่น้องนะหน้ากากอนามัยชุด PPE ทั้งหลาย ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็นการช่วยชาวบ้าน แต่ทีนี้พอถึงช่วงเลือกตั้ง อาจจะมีปัญหาดูแลได้ไม่เต็มที่ทีนี้ เพราะฉะนั้นก็ยืนยันจะยังเดินหน้าทำแบบนี้ต่อแต่ถ้าถึง24กันยายนแล้วมีรายละเอียดว่ากกต.เนี่ยคอนเฟิร์มเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆนานาออกมาเนี่ยก็คงจะเป็นข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถที่จะทำได้หลายๆอย่างที่เคยช่วยมาโดยตลอดค่ะโอ้อันนี้จะเจอกับนักการเมืองอีกหลายคนนะที่ลักษณะแบบนี้นะหลายพรรคด้วยแต่อย่างกรณีคุณสันเพชรเนี่ยลงพื้นที่ไปแล้วก็แจกข้าวแจกของนี่ดูบรรยากาศนะฮะยามทุกไม่ทิ้งคนจริงสันเพชรนะครับมานะครับได้ยินเสียงนี้ออกมารับไข่สันเพชรได้เลยนะครับวันนี้มาพบกับพี่น้องชาวโคกไร่นะครับยามวิกฤตยามทุกย่างนะครับเราไม่เคยทิ้งกันนะครับสันเพชรบุญญามณีนะครับทีมงานคำไหนคำนั้นนะครับพร้อมช่วยพี่น้องชาวสงขลานะครับทุกตำบลทุกอำเภอนะครับครับฝากด้วยนะครับพี่น้องสันเพชรบุญญามณีครับวันนี้นี่ถ้าเกิดว่า24กันยายืนยันว่าเอ้ยทำไม่ได้นะต่อไปนี้นะก็คงเงาๆนิดนึงนะคงเงาๆนิดนึง คุณธนกรวังบุญคงชนะสสบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐก็ลงพื้นที่ไปที่ราชบุรีนะฮะพื้นที่สสคุณวดีนะสสราชบุรีพลังประชารัฐไปติดตามเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะแล้วก็บรรยากาศก็คึกคักค่ะนะยังลงทะเบียนได้ถึง19ตุลาคมเลยนะฮะคุณธนกรเนี่ยบอกว่าไปที่ไหนเนี่ยชาวบ้านขอบคุณฝากขอบคุณพลเอกประยุทธ์รัฐบาลที่ดำเนินโครงการนี้ช่วยคนมีรายได้น้อยจับต้องได้แต่ทีนี้คุณธนกรนี่บอกว่าไม่สบายใจที่พรรคฝ่ายค้านเอามาด้อยค่าโจมตีว่าคนจนเยอะขึ้นทำให้เกิดคนจนเยอะขึ้นทำไมจึงไปจับจ้องตรงนั้นโครงการนี้มุ่งช่วยเหลือเป็นสวัสดิการพื้นฐานไม่อยากให้เอาคนมีรายได้น้อยเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือดิสเครดิตรัฐบาลที่ผ่านมารัฐบาลออกมาตรการมาเยอะแยะมีผลงานเชิงประจักษ์คนละครึ่งพักหนี้เราเที่ยวด้วยกันแล้วไม่ใช่เพิ่งทำตอนใกล้เลือกตั้งไงเขาทำมาโดยตลอดทำมานานแล้วนะอยากให้ฝ่ายค้านเผาความอยากลงบ้างเพิ่มความจริงใจในการช่วยเหลือประชาชนดูบ้างเผื่อว่าอคติที่มันบังตาจะทุเลาลงไปบ้าง
สสธนกรลดความอยากลงเพิ่มความจริงใจในการช่วยเหลือชาวบ้านอคติที่มันบังตาอยู่ว่าไม่มีผลงานไม่มีอะไรตัวเลขคนจนมันคือเครื่องบอกว่าบริหารล้มเหลวเอาตรงนั้นออกอคติมันจะได้เบาลงธนกรยังไม่ทิ้งลายอดีตโฆษกส่วนปมประเด็นที่บอกว่าทางกกต.เนี่ยจะประกาศหลักเกณฑ์ออกมาเมื่อไหร่นะคะว่าในกรอบ180วันเนี่ยพรรคการเมืองทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้วันนี้คุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.นะคะมีการให้รายละเอียดว่าเบื้องต้นเนี่ยวันนี้เนี่ยทางสำนักงานกกต.ได้เสนอร่างดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมกกต.แล้วนะคะพรุ่งนี้รู้ค่ะพรุ่งนี้ก็คือ23กันยายนเนี่ยน่าจะมีความชัดเจนแล้วแหละจะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติคุณแสวงยังบอกด้วยว่าส่วนที่หลายพรรคกังวลว่าในช่วง180วันอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้คือยืนยันว่าจริงๆตัวระเบียบเนี่ยมันก็กำหนดเอาไว้อยู่แล้วพรรคการเมืองก็เคยใช้มาแล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือตอนนี้เนี่ยระยะเวลามันมากขึ้นอย่างเมื่อก่อนมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งกรณีที่รัฐบาลอยู่ไม่ครบวาระก็จะใช้เวลาในการหาเสียงประมาณ30วันแต่คราวนี้เนี่ยพอมันเป็น180วันก็คือ6เดือนเนี่ยด้วยความที่ระยะเวลามันมากขึ้นเนี่ยนะคะการทำอะไรได้การทำอะไรไม่ได้เนี่ยทางกกต.เขาก็ต้องมีการพิจารณาไงคะว่ามันต้องออกหลักเกณฑ์อะไรมาให้มันดีที่สุดนะคะแล้วคุณแสวงเนี่ยยังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้สิ่งที่ห่วงก็คือห่วงว่าถ้าเกิดว่ามีการยุบสภาก่อนที่กฎหมายลูกจะบังคับใช้เนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของการทำ primary vote ด้วยก็เดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้ใช่มารายละเอียดออกมาส่วนจะยุบสภาก่อนกฎหมายลูกใช้บังคับหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีใครตอบได้นะใช่ค่ะแต่ว่ามันคงไม่หรอกมากดูโอกาสน้อยมากนะดูทรงแล้วเนี่ยวันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรักษาราชการนายกรัฐมนตรีนะฮะวันนี้พูดเรื่องไทม์ไลน์กกต.ด้วยแต่ว่าวันนี้มีชาวไร่อ้อยเข้าพบขอบคุณรัฐบาลนะที่ครม.อนุมัติไปวันก่อนไง120บาทต่อตันสำหรับการตัดอ้อยสดนะแล้วก็ส่งโรงงานน้ำตาลแทนที่จะไปเผานะซึ่งมันจะเกิดมลภาวะ PM 2.5 คือรับปากไว้แล้วก็ทำจริงนะแล้วก็อนุมัติไปเรียบร้อยต้องใช้เงินประมาณสักเกือบ 8,000 ล้านนะในการนี้นะพี่น้องชาวไร่อ้อยก็เรียกร้องกันมาก็ทำให้เรียบร้อยนะวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ฮะว่าเขามาเยี่ยมคารวะมีข้อเสนออะไรหรือเปล่านะพลเอกประวิตรก็บอกว่าเข้ามาขอบคุณเฉยๆไม่ได้มีข้อร้องเรียนหรืออะไรนะส่วนประเด็นการเมืองฮะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยตอบคำถามนักข่าวกรณีไทม์ไลน์ที่กกต.ออกมาเนี่ยนะช้าเร็วเกินไปหรือไม่แสดงว่ารัฐบาลจะอยู่ครบเทอมใช่ไหมไปดูท่าทีแล้วก็ฟังคำตอบจากท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะเมื่อวานเห็นรถแมพของกกต.ไหมฮะนั่งมันช้าหรือเร็วไปหรือว่าเป็นไปได้ไหมยังไม่ครบจะอยู่รัฐบาลเรื่องของอนาคตจะเรื่องของท่านแสดงเรื่องเงินบาทไหมครับเพราะว่าเมื่อวานท่านพูดแล้วว่ามันต้องมีความต้องไปถามวันที่ให้เขาดูเราให้ดูเฉยไม่ได้จะมีการแช็คในเรื่องบาทคือนักข่าวถามว่าเอ๊ะกกต.ออกไทม์ไลน์มาเนี่ยสมมุติฐานคืออยู่ครบวาระแสดงว่ารัฐบาลจะอยู่ครบเทอมใช่ไหมนะพลเอกประวิตรสายหน้าตอบว่าเป็นเรื่องของอนาคตนะกกต.เขาก็เตรียมการเป็นเรื่องปกติทีนี้นักข่าวก็พูดถึงเรื่องค่าเงินบาทนะที่มีข่าวว่าสั่งให้มีการทำค่าเงินบาทไม่ให้มันแข็งไม่ให้มันอ่อนไปกว่านี้นะวันนี้พลเอกประวิตรก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องของทีมเศรษฐกิจให้เข้าไปดูไม่ใช่ไปสั่งว่ามันต้องเท่านั้นเท่านี้แต่ให้เข้าไปดูนะไม่ได้ไปแทรกแซงนี่พลเอกประวิตรบอกไม่เกี่ยวไม่ได้ไปแทรกแซงทีนี้ตอนหลังจากที่เดินลงมาทีนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่นักการเมืองถามที่นักการเมืองย้ายพรรคนะก็คือย้ายออกจากพลังประชารัฐอ่ะคุณวัฒนยาที่ออกจากพลังประชารัฐมาแล้วก็ไปประชาธิปัตย์วันนี้พลเอกประวิตรในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐทีนี้ก็ถูกถามฮะว่าโอ้นี่เลือดไหลออกนะขาดทุนนะแบบนี้นะค่ะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐฮะครับให้หน่อยนะคะว่าไงที่คุณกำลังเกียร์ย้ายพรรคไปเลยได้ขออนุญาตท่านแล้วก็เลยขออ๋อก็
ก็อยู่กับผมผมก็ดูแลเขาอย่างดีนะนะครับแต่เขาไปอยู่ที่พรรคอื่นพรรคอื่นเอาว่าถือว่าเขากำเนิดจากพรรคเราก็ถือว่าก็เขาเราพรรคเราก็ต้องดีนะนะครับก็ถือว่าเขาโอเคนะครับผมไม่รู้อ่ะผมคุณรู้ไหมครับผมไม่ทราบอ่ะคุณไม่ต้องห่วงนะครับเขาวางแผนเขาจะพักใครมากมันเขาว่าดูแลอยู่แล้วนะการเปลี่ยนไหมเพราะว่าท่านคือบอกว่าหลังเอเป็นแนวโอกาสเป็นทุกคนผมไม่รู้ยังไม่เลิกแน่ก็ต้องดูสถานการณ์นะครับเอาเรื่องอื่นดีกว่าครับการเมืองพอแล้วการเมืองไม่มีอะไรมีแต่การคาดการณ์เท่านั้นผมไม่รู้อ่ะนี่ก็ถูกซักถามนะฮะมีใครย้ายเข้ามาไหมอะไรยังไงนะฮะนี่คือรักษาการนายกหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแต่ที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่ครับเราจะพาท่านผู้ชมท่องยุทธจักรคือเราพูดถึงแต่เรื่องการเมืองในช่วงที่ผ่านมาค่ะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากก็คือระบบกระบวนการยุติธรรมแล้วต้นทานกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนอกจากพนักงานสอบสวนแล้วก็อัยการอัยการทั่วประเทศนี่มีอยู่ประมาณสัก 4,000 คนที่เป็นข้าราชการอัยการนะแล้วก็มีข้าราชการส่วนอื่นๆอีกในองค์กรอัยการเนี่ยรวมๆแล้วเป็นหมื่นแต่ที่นี่มันเกิดเรื่องน่าสนใจขึ้นมาในยุทธจักรอัยการค่ะกรณีของพลเอกประยุทธ์ที่รัฐธรรมนูญห้ามไม่ให้ดำรงตำแหน่งเกิน8ปีเนี่ยนะหลักคิดก็มาจาก2สมัยอะสมัยละ4ปีค่ะใช่มั้ยในกฎหมายของอัยการก็เช่นเดียวกันนะคือเขากำหนดเอาไว้หลังมีรัฐธรรมนูญ60แล้วเนี่ยห้ามประธานกอ.ดำรงตำแหน่งเกิน1วาระวาระ 1-2 ปีห้ามเลยเหตุผลก็คล้ายกันนะกลัวจะผูกขาดอำนาจจะมีปัญหาต่อการทำงานอย่างอิสระของอัยการแต่ปรากฏว่าเมื่อเร็วๆนี้นะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ด้านโน้นก็คือท่านประธานกออาจารย์พัชระยุติธรรมดำรงซึ่งก็เป็นอดีตอัยการสูงสุดแต่ปัจจุบันบทบาทคือประธานกอส่วนด้านหลังนี้คือท่านอัยการสูงสุดนะซึ่งกำลังจะพ้นตำแหน่งไปสิ้นเดือนนี้ท่านสิงห์ชัยธนินทร์ค่ะแต่ปรากฏว่าเกิดเรื่องน่าสนใจขึ้นมาในวงการยุทธจักรอัยการเมื่อเร็วๆนี้มีความพยายามจะแก้ตรงนี้ที่ล็อกไว้ว่าไม่ให้ประธานกอเนี่ยดำรงตำแหน่งเกิน1วาระก็คือ2ปีกำลังพยายามแก้หลังจากดำรงตำแหน่ง1วาระแล้วถ้าหากลงเลือกตั้งมีการเลือกกลับมาอีกเป็นได้อีก1สมัยอ้าวมีเรื่องอย่างนี้ในยุทธจักรอัยการด้วยเอ๊ะอย่างนี้มันย้อนแย้งกับฝ่ายบริหารมั้ยใช่ไหมหลักคิดอันนี้นะ ประกาศสำนักงานอัยการนะนี่คือกระบวนการที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ว่ามีความพยายามจะแก้เนี่ยนะฮะคือมีการรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการประเด็นโดดๆเลยที่สำคัญเลยก็คือจะแก้ไขเพิ่มเติมดูถัดไปฮะนี่ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการที่จะขอแก้เพิ่มเติมนะวาระการดำรงตำแหน่งของประธานกอ.และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิอ้างว่าเพื่อความเหมาะสมนะให้การทำงานมีความต่อเนื่องใช่ไหมก็จึงต้องมีการปรับแก้ไปดูร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการอัยการที่จะแก้ฮะนะถัดไปฮะนี่ก็คือมีให้เขียนเอาไว้เลยนะการให้ดำรงตำแหน่งได้คราวละ1วาระและอาจได้รับเลือกใหม่อีก1วาระแต่เดิมเนี่ยระบุล็อกเอาไว้เลยว่าดำรงตำแหน่งได้วาระเดียวเนี่ยนะถัดไปฮะข้อมูลประกอบการรับฟังความเห็นอันนี้น่าสนใจนะมีการให้เหตุผลนะฮะค่ะนะระบุว่าจำเป็นต้องแก้ด้วยเหตุผลความต่อเนื่องความสำลิดผลประสิทธิภาพนะหลักการสำคัญคือแก้ไขวาระการดำรงตำแหน่งของประธานคณะกรรมการอัยการนะซึ่งถ้าไปดูตารางเนี่ยจะเห็นชัดทีนี้นี่ทำเป็นตารางเปรียบด้วยนะอันเก่าปัจจุบันคือกฎหมายนะเดิมแล้วก็มาปัจจุบันที่ร่างใหม่เป็นยังไง ลองไปดูจุดสำคัญที่ขีดเส้นใต้ให้นี่เห็นไหมร่างเดิมกฎหมายเดิมเนี่ยคือดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียวตารางฝั่งซ้ายค่ะแต่ที่จะแก้เปลี่ยนใหม่คื
ให้ดำรงตำแหน่งได้คราวละ1วาระและอาจได้รับเลือกใหม่ได้อีกเพียง1วาระความหมายก็คือดำรงตำแหน่งครบ2ปีแล้วลงสมัครได้อีกแข่งได้อีกแล้วถ้าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงคือบรรดาอัยการเนี่ยเลือกกลับมาเป็นได้อีก1วาระ2บวก2เป็น4 4ปี4ปีค่ะซึ่งอัยการสูงสุดปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งปีนึงนั่นคืออัยการสูงสุดนะค่ะแต่นี่ประธานกอถ้าแก้แบบนี้ก็เท่ากับว่ามีโอกาสที่คนคนหนึ่งเนี่ยเป็นประธานกอ2ปีแล้วอีกอันนึงต่ออีกปีนึงอีกวาระนึงค่ะเป็น4ปีอะในขณะที่อัยการสูงสุดคนนี้ปีนึงคนนี้ปีนิดๆเปลี่ยนผ่านไปหลายคนค่ะมันจะเป็นประเด็นที่ผูกขาดอำนาจหรือมีอิทธิพลหรือไม่นี่ด้วยความเคารพนะไม่ติดกับตัวใครนะค่ะนะแล้วมีการเปิดรับฟังความเห็นแล้วด้วยเปิดรับฟังความเห็นวิธีการแต่ก่อนก็ทำยังไงแต่ก่อนเดี๋ยวแหล่งข่าวบอกว่าเวลาที่จะถามเรื่องแบบนี้เรื่องสำคัญอย่างนี้นะจะเป็นหนังสือเลยส่งไปที่ตัวอัยการแต่ละคนนะให้ตอบกลับมาแต่ปัจจุบันนี้ใช้วิธีเปิดรับฟังความเห็นผ่านเว็บไซต์นี่นะสรุปผลการรับฟังความเห็นรับฟังเรียบร้อยแล้วด้วยประเด็นเนี้ยช่วง12กรกฎาคมถึง10สิงหามีผู้มาแสดงความเห็นผ่านเว็บไซต์สำนักงานอัยการสูงสุดต่อร่างกฎหมายที่จะขอแก้ไขนี้ 1,230 รายเป็นข้าราชการอัยการ 1,085 รายบุคคลทั่วไป145รายรับฟังความเห็นเท่านี้แล้วสรุปเป็นรายงานแล้วด้วยนะค่ะเห็นด้วย 1,130 รายคิดเป็นร้อยละ91ของคนที่แตบตอบแบบสอบถามทั้งหมดนี่หน้า2นี่สรุปไว้ด้วยนะค่ะไม่เห็นด้วย100คนคิดเป็นแค่ร้อยละ8เห็นไหมฮะตรงนี้ขออนุญาตแทรกนะฮะคือข้าราชการอัยการทั้งหมดนี่มีอยู่เท่าไหร่4,000 กว่าคนใช่ไหมคะ 4,000 กว่าคนเฉพาะข้าราชการอัยการแต่ถ้าเป็นข้าราชการฝ่ายอัยการคือรวมอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งพนักงานอัยการประมาณสักหมื่นหนึ่งเพราะฉะนั้นยอดคนแสดงความเห็น 1,000 เนี่ยแค่หนึ่งในสิบอะใช่ไหมประมาณสักไม่ถึง 10% อะค่ะแต่นี่ไปเอาเฉพาะคนที่มาออกความเห็นในเว็บไซต์ไงค่ะด้วยความเคารพนะฮะมันสวยมันสง่างามไหมแบบเนี้ยแล้วนอกจากนี้ยังอุตส่าห์สรุปข้อคัดค้านที่เข้ามาคัดค้านกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยคนที่มาแสดงความเห็นว่าไม่เห็นด้วยเนี่ย13-18รายนะเป็นข้าราชการอัยการทั้งหมดเลยนะที่บอกว่าไม่เห็นด้วยเนี่ยนะค่ะแสดงความเห็นว่าไม่เห็นด้วยให้เหตุผลว่าจะเป็นการผูกขาดอำนาจควรที่จะเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นทำหน้าที่ดังกล่าวการดำรงตำแหน่งเพียงวาระเดียวเหมาะสมแล้วคำชี้แจงคือสำนักงานอัยการสูงสุดชี้แจงว่าการทำงานตามนโยบายของประธานกอ.วาระตอนนี้เพียง2ปีขาดความต่อเนื่องไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลได้เป็นระยะเวลาที่สั้นไปนะแล้วถามว่าเป็นการผูกขาดอำนาจไหมไม่ให้เหตุผลว่าเนื่องจากมีการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งไว้คือดำรงตำแหน่งคราวละ1วาระและอาจได้รับเลือกใหม่อีกเพียง1วาระแล้วการเข้าสู่ตำแหน่งประธานเนี่ยก็จะต้องผ่านการเลือกโดยข้าราชการอัยการเป็นกลไกแสดงเจตจำนงของข้าราชการอัยการในสำนักงานอัยการสูงสุดได้อย่างเสรีนี่คือเหตุผลนะผมถามว่าถ้าใช้ตรรกะนี้ตำแหน่งอื่นๆเนี่ยเขาก็อ้างไม่เหมือนกันน่ะใช่จะได้ต่อเนื่องเป็นต่อจะได้ต่อเนื่องอย่างนายกนี่ก็อ้าวก็ไม่ถือว่าผูกขาดเพราะว่าประชาชนได้เลือกไงถูกไหมฮะใช่ค่ะสง่างามหรือเปล่านี่ด้วยความเคารพจริงๆนะฮะทำไมเขาถึงห้ามเอาไว้ไม่ใช่ว่าแต่ก่อนก็ห้ามไว้อย่างนี้นะค่ะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ2560ฉบับประชามติเนี่ยในหมวด13 องค์กรอัยการมาตรา248นะระบุเอาไว้เลยนะนี่ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้พนักงานอัยการกระทําการหรือดํารงตําแหน่งใดอันอาจมีผลให้การสั่งคดีหรือการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามวรรค2นะก็คือมีอิสระในการสั่งคดีปฏิบัติหน้าที่โดยเที่ยงธรรมปราศจากอคติเนี่ยนะหรืออาจทำให้มีการขัดกันแห่งผลประโยชน์มาตรการดังกล่าวต้องกำหนดชัดแจ้งและเป็นการทั่วไปจากหลักการที่วางไว้ในรัฐธรรมนูญนี้เองฮะ
ทำให้มีการแก้ไขนะรับวาระการดำรงตำแหน่งของประธานกอ.ค่ะนะโดยแก้ไขเป็นให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียวนี่ฮะที่วงไว้ดูถัดไปฮะนี่คือกฎหมายที่มีการแก้ไขหลังจากมีรัฐธรรมนูญค่ะประกาศนาฬิกา21พฤศจิกา61เห็นไหมฮะระบุเอาไว้นี่ค่อยปรับมาเป็นให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียวก็ด้วยเจตนาไม่ต้องการให้มีปัญหาผูกขาดค่ะหรือสืบทอดอำนาจอย่างเงี้ยแต่พอมีกฎหมายอันนี้มาใช้เวลาผ่านไปก็กำลังจะแก้กันเนี่ยนี่ด้วยความเคารพนะฮะยุทธจักรอัยการตำแหน่งประธานกอ.นี่สำคัญมากกำกับดูแลกอ.นี่กำกับดูแลการทำงานอัยการรวมไปถึงการแต่งตั้งโยกย้ายด้วยมีบทบาทสำคัญมากนะฮะเพราะฉะนั้นการที่พยายามเปลี่ยนแปลงวาระการดำรงตำแหน่งตรงนี้เป็นเรื่องที่อัยการ 4,000 กว่าคนหรือเป็นหมื่นเนี่ยทั้งองค์กรเนี่ยพึงได้มีการตัดสินใจร่วมกันที่ท่วนทั่วกว่านี้หรือไม่มันจึงจะสง่างามนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ฝากไปยังยุทธจักรอัยการด้วยความเคารพจะได้เป็นทนายของแผ่นดินเป็นเสาหลักนะนี่คืออีกหนึ่งเรื่องค่ะส่วนพรรคก้าวไกลวันนี้ได้มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์กรณีสายสีส้มนะวันนี้พรรคก้าวไกลนี่แถลงข่าวว่าแถลงดุเดือดมากนะน่ากลัวมาก คือเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องค่าโง่นะเขาพูดถึงเรื่องการทุจริตอะไรไปด้วยเลยนะนะโดยระบุเอาไว้เลยว่า 68,000 ล้านนี่นะที่มันเป็นส่วนต่างนี่มันเป็นความเสียหายร้ายแรงนะค่ะนะถ้าไม่มีการเปลี่ยนเกณฑ์ระหว่างการประมูลรอบแรกเนี่ยนะเขาจะขอ ETS จะขออุดหนุนแค่ 9,600 ล้านแต่ BEM ขอเสนออุดหนุนจากรัฐนี่ 78,000 ล้านส่วนต่างมันเกือบ 70,000 ล้านนะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากสสสุรเชษฐ์ปวีณวงศ์วุฒินะสสพรรคก้าวไกลฮะข้อเท็จจริงก็คือคนที่เข้าได้เนี่ยมีเจ้าเดียวนะฮะซึ่งมันตลกอ่ะนะฮะซึ่งมันก็เลยเหมือนไม่มีการแข่งเกิดการแข่งขันเกิดขึ้นจริงแต่คราวนี้สิ่งที่มันเสียหายกับประชาชนกับทุกคนเนี่ยคือไอ้ประมูลรอบใหม่เนี่ยผู้ชนะเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 80,000 ล้านหมายความว่ารัฐต้องควักเงินให้ตั้ง 80,000 ล้านขณะที่ไอ้รอบเก่าอ่ะนะทาง BTS ก็มาเปิดซองที่เขาเก็บไว้อะไรต่างๆเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆมีหลักฐานต่างๆว่ามัดถูกไว้เนี่ยรอบเก่านั่นคือรัฐอุดหนุนแค่หมื่นล้านแต่ทุกอย่างมันเหมือนกันไงให้สัมปทานเท่ากันระยะเวลาเก็บค่าผ่านทางอะไรต่างๆเท่ากันแทบจะเท่ากันทั้งหมดมีแค่เปลี่ยนพวกเชิงเทคนิคควอลิฟิเคชันอะไรต่างๆงั้นประมูลแบบเก่ารัฐอุดหนุนแค่หมื่นล้านประมูลแบบใหม่รัฐอุดหนุน 80,000 ล้านแล้วเงินมันหายไปไหน 70,000 ล้านโดยข้อเท็จจริงอันนี้เป็นการแถลงข่าวนะฮะสสพรรคก้าวไกลในฐานะประธานอนุกรรมธิการก็จะมีการเชิญผู้เกี่ยวข้องไปชี้แจงในอนุวันจันทร์ที่3ตุลาคมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เราเกาะติดมาแล้วก็มันก็เป็นประเด็นที่มีพิรุธจริงๆอ่ะนะอย่างที่อาจารย์สามารถราชพลสิทธิ์ได้ชี้ไว้อ่ะถ้าไม่มีการล้มประมูลครั้งที่1ค่ะก็จะสู้กันที่ตอนยื่นครั้งแรกอ่ะนะซึ่งอย่างน้อยที่สุดที่เราเห็นแล้วก็คือซองของ BTS อ่ะขอเงินอุดหนุนจากรัฐแค่9,000 ล้านค่ะประเด็นคือตรงนี้แสดงว่าเขาทำได้เท่านี้แต่พอล้มการประชุมครั้งที่หนึ่งไปแล้วครั้งที่สองเขาเข้าไม่ได้เพราะว่ามีการกำหนดเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์คุณสมบัตินะพันธมิตรของเขาเนี่ยก็เข้าไม่ได้จนในที่สุดครั้งที่สองก็พิจารณาซองของ ITD แล้วก็ BEM ก็เป็น BEM เนี่ยเสนอดีที่สุดแต่พอมาดูดีที่สุดของ BEM เสนอเนี่ยเทียบกับที่ BEM เสนอทิ้งไว้อะต่างกันเกือบ70,000 ล้าน70,000 ล้านอาจารย์สามารถบอกว่าส่วนต่าง 68,000 ล้านนี่นะทำรถไฟฟ้าได้กี่กิโลเมตร20กว่ากิโลเมตรค่ะนะหรือถ้าคิดง่ายๆจะเอาไปซื้อหัวจักรรถไฟนะผมลองคำนวณดูนะหัวจักรรถไฟที่รฟท.ซื้อเนี่ย50คันเนี่ยประมาณสัก 6,000 ล้านเนี่ยก็ได้ประมาณสัก500คันอันนี้คิดไม่ไหวนะใช่หายว่า 70,000 ล้านมันไม่ใช่เงินน้อยๆอ่ะค่ะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา36เนี่ยนะแล้วอยากจะให้จับตาดูคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา36มีตัวแทนจากทางอัยการสูงสุดไปอยู่ในนั้นด้วยนะค่ะเป็นใครนะแล้วทำไมมันมีปัญหาเหล่านี้ขึ้นมานะค่ะอันนี้ฝากด้วยความเคารพนะว่าถ้าเกิดเป็นไปได้ทำยังไงให้รักษาประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติเนี่ย
มันไม่ใช่เรื่องเหลือบ่ากว่าแรงและมันคือพื้นฐานของคนเป็นข้าราชการมิใช่หรือไม่ต้องไปคำนึงถึงประโยชน์ใครอ่ะไม่ต้องไปคำนึงถึงประโยชน์ BTS อ่ะคำนึงถึงเงินที่หลวงจะต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งรถไฟฟ้าสายนี้ให้ได้มาซึ่งการเดินรถไฟฟ้านี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วจริงหรือเปล่าคิดแค่นี้ไม่ต้องคำนึงถึงใครเอกชนใครก็ตามประโยชน์ของสาธารณะนี่สำคัญตรงนี้ส่วนอีกหนึ่งกรณีนะคะเมื่อเช้าเป็นข่าวใหญ่หลังจากที่มีข่าวออกมาว่ามีสารเคมีเนี่ยรั่วไหลออกมาจากโรงงานแห่งหนึ่งที่นครชัยศรีนะอยู่ที่นครปฐมนะคะล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่าทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ภาพรวมดีขึ้นแล้วนะคะวันนี้คุณกฤตชนันท์ไอยปัญญาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยคณะทำงานจากกรมควบคุมมลพิษเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโรงงานดังกล่าวค่ะโรงงานดังกล่าวก็คืออินโดรามาโพลีเอสเตอร์อินดัสทรีนะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเกิดขึ้นตั้งแต่ตี 5:45 แล้วก็สามารถควบคุมสถานการณ์หรือว่ารอยรั่วจากสารเคมีได้ภายใน10นาทีนะคะแล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยมีรายงานพี่น้องประชาชนที่สูดดมสารเคมีเข้าไปในร่างกายเข้าไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยค่าออกซิเจนกลับมาสู่ภาวะปกติภาพรวมตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่ากลิ่นตอนนี้ก็ลอยไปจากโรงงานเนี่ยในรัศมี5กิโลเมตรนี่จะเข้มข้นหน่อยแต่ว่าก็จะได้กลิ่นอยู่บ้างในรัศมีที่ถัดๆออกไปครับสำหรับสารที่รั่วเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่สารที่ใช้ในกระบวนการการผลิตโดยตรงนะครับก็เป็นสารที่มาจากฮอตออยล์ก็คือสารให้ความร้อนจากน้ำมันนะครับแต่น้ำมันก็คือที่นี่เขามีตัวถ่านหินเพื่อที่จะให้น้ำมันกับตัวฮอตออยล์แล้วก็ตัวนี้ก็จะพาความร้อนไปนะครับเพื่อที่จะนำความร้อนไปใช้อีกที่หนึ่งนะสำหรับสารที่ใช้ตรงนี้เนี่ยก็ได้ชื่อสารมาแล้วนะครับก็จะเป็นไดฟีนิลออกไซด์นะครับกับไบฟีนิลนะครับในสัดส่วนประมาณ 70% กับ 30% ซึ่งสารดังกล่าวนี่ก็เป็นสารระเหยง่ายนะครับก็จะทำให้กลิ่นเนี่ยมันไปไกลหน่อยนะครับมีความเป็นพิษต่ำนะครับเราเจอก็อาจจะระคายเคืองตาบ้างนะครับระคายเคืองคอบ้างนะครับแต่ก็จัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเป็นพิษต่ำนะครับครับก็ถ้าไม่ได้ไปสัมผัสสารดังกล่าวโดยตรงนะครับก็เรียกว่ามีความเป็นพิษต่ำมากๆนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าได้กระจายออกไปในอากาศแล้วนะครับก็เรียกว่าต่ำมากๆนะครับก็เรียกได้ว่าไม่เป็นอันตรายกับคนนะครับถ้าอยู่ในระยะที่ห่างไกลเพียงพอนะครับแล้วก็รวมทั้งถึงสารดังกล่าวตอนนี้เนี่ยสืบดูมาแล้วนะครับรั่วอยู่ประมาณ30ลิตรนะก็เรียกได้ว่าปริมาณที่รั่วออกมาเนี่ยไม่ได้สูงนะครับก็กลับสู่ภาวะปกติใช่ค่ะมาคนที่สูดดมไปก็อาการก็ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วนะพักคู่เดียวกลับมาช่วงหน้าครับวันนี้มีความคืบหน้าแชร์ Forex 3D ด้วยแล้วก็รวมไปถึงประเด็นเรื่องคดีมีคดีอะไรที่มีความคืบหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ